วิธีถอนเงินออกจาก Shopee นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับอย่างแรกก็คือเราเข้ามาที่แอป Shopee มาที่มุมขวาล่างครับกดคำว่าที่ฉันมาที่มุมซ้ายบนนะครับกดคำว่าร้านของฉันโอเคพอมาถึงหน้าร้านของฉันอันนี้เป็นหลังร้านนะครับเราเลื่อนขึ้นมาจะเห็นคำว่า Seller Balance นั่นคือกระเป๋าตังค์ของเรากดที่ Seller Balance ได้เลยอันนี้ก็จะโชว์รายรับของร้านค้าของเรานะครับกดมาที่ถอนเงินได้เลยนั้นถ้าเราอยากจะกดจำนวนเงินก็กดที่ตรงเลข0แล้วก็ใส่จำนวนเงินได้เลยแต่ถ้าเราอยากถอนทั้งหมดให้กดที่ยอดการถอนเงินโดยกดตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้กดถูกต้องมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกและจำนวนเงินทั้งหมดก่อนที่จะกดนะครับอย่าให้สังเกตค่าธรรมเนียมก่อนถอนเงินใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าถอนไปแล้วมันจะขึ้นค่าธรรมเนียม10 บาทแต่ถ้ายังไม่ถอนมันจะขึ้นว่าถอนฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมให้สังเกตตรงนี้ดีๆโอเคผมจะทำให้ดูจากนั้นถ้าเราจะถอนแล้วให้กดต่อไปดูจำนวนเงินดูเลขบัญชีธนาคารลงท้ายว่าถูกต้องไหมถูกต้องแล้วกดยืนยันแล้วใส่รหัสผ่านออกเป็นครับ